ดีครับพี่มาครับให้พี่มาแนะนำตัวอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับผมหนึ่งสยามแฟร์แท็กครับผมอยากให้พี่มาพูดถึงชีวิตปัจจุบันครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนครับอ๋อตอนผมตั้งแต่เลิกมวยแล้วผมก็มาอยู่อเมริกาครับรัฐแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกครับแฟร์แท็กเป็นคนเอามาครับผมอ๋อก็ไปเปิดยิมที่นั่นใช่ไหมครับเมื่อก่อนของแฟร์แท็กเปิดครับแต่ตอนนี้ไม่เปิดแล้วครับทำอยู่ยิมอื่นครับผมก็แสดงว่าหลังจากเลิกมวยเนี่ยก็ไปอเมริกาเลยไปอยู่กี่ปีแล้วครับพี่ตอนนี้มาอยู่ประมาณ13ปีแล้วครับ34ปีครับผมโอ้นานมากครับ13ปี14ปีครับผมอยากให้พี่มาพูดถึงตอนชกมวยหน่อยครับเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างครับพี่อ๋อผมเป็นแชมป์รุ่นไฟเวท112ปอนด์ชิงได้จากสิทธิชัยเพชรบางปังครับแล้วก็เสียให้1พิชิตสิทธิ์ยอดธงครับแล้วก็เป็นแชมป์115ปอนด์มิตซูมิชิทัวร์นาเมนต์ครับชิงได้จากอุดมเล็กเกียรติศรีดาครับผมอ๋อมวยรอบมิตซูมิชิครับครับผมอยากให้พี่มาพูดถึงตอนชกมวยนะพี่ยุคที่มวยไทยรุ่งเรืองยุคก่อนเนี่ยพี่มากเคยได้ค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่ครับได้100,000ครับได้100,000ผมจำไม่ได้ว่าผมต่อยกับใครแต่ผมข้ามบิ๊กต่อยรัชดำเนินครับผมจำไม่ได้ว่าต่อยใครครับผมข้ามไปต่อยตามศึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ผมแต่ถ้าต่อยลุมพินีก็ได้อยู่ประมาณ90,000-95,000อะไรแบบนี้ครับโอ้เกือบจะแสนอยู่แล้วครับผมมีไฟหนึ่งที่เคยเห็นในคลิปใน YouTube พี่มาเคยเจอกับแสนชัยสอคำสิงห์ด้วยครับผมชิงแชมป์115ปอนด์ลุมพินีครับผมเป็นไงบ้างครับไฟนั้นโอ้ก็ถ้าพูดกันตามตรงนะก็มีแต่คนพูดว่าแพ้ภาษามวยก็แพ้ตีนเดียวคือภาษามวยแล้วก็คือแพ้ตีนเดียวคือเตะแล้วชายเขาดึงอะไรเงี้ยขาพี่ก็พลาดเชือกชายเขาเตะหลังพี่ก็กระจกเลยเก็บจบอ๋อเลยก็คือเตะหลุดครับใช่ครับใช่เตะหลุดครับครับเตะหลุดแล้วก็โดนฟรีคิกกลางหลังเลยใช่ใช่ครับผมใช่ครับผมอ๋อเป็นไงบ้างพี่ชกกับแสนชัยแบบชกยากไหมอืมผมว่าไม่ยากนะแต่ครับผมคือทรงเดียวกันใช่ไหมพี่ใช่ผมใช่ครับผมทรงเดือนแล้วมีใครอีกที่เก่งๆยุคนั้นที่พี่มาเคยส่งมาก็จริงแชมป์กับเด่นสยามลูกพระบาทอีกกับแพ้ก็แสนเก่งสอธนิกุลรัตนชัยวรราพลหนึ่งพิชิตสิทธิ์ยอดธงธงชัยตอสุราชัยแล้วก็สมจิตจงจอหอครับผมโอ้เคยชกกับนักผมด้วยพี่มาเห็นด้วยป่ะครับผมแล้วฮิปปี้สิงห์มณีพี่อืมครับผมครับเป็นไงบ้างพี่ชกกับฮิปปี้ก็พี่เก่งนะเก่งมากแต่คือมันเป็นคนละยุคอ่ะแกเริ่มลงมาอะไรเงี้ยผมกำลังขึ้นอ่ะใช่ครับผมครับกับธงชัยเป็นไงบ้างพี่ธงชัยก็ธงชัยก็ทักชกมวยไทยสองครั้งมวยสากลครั้งหนึ่งผมก็ชนะแกหมดครับอ๋อนาธงแกอาวุธแรงไหมครับโอ้แกเตะขาแรงครับแต่ผมไม่แพ้มวยแบบนั้นนะผมแม้แพ้มวยแบบพวกมาปั้มตีผมอะไรเงี้ยทำให้ผมหมดแรงอะไรเงี้ยไม่ชอบชกกับมวยเข่าครับใช่คือยุคนี้มันจะมีคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่ามวยฝีมือเนี่ยมักไม่ค่อยได้รับการนิยมจากเซียนมวยบางทีเนี่ยเตะ10แข้งแล้วโดนปั้มเข่าทีอาการยอมก็แพ้ได้เลยอย่างเงี้ยพี่มากคิดเห็นยังไงกับคำพูดนี้อืมสำหรับผมนะผมชอบมวยฝีมืออ่ะมันมีเสน่ห์อ่ะคือผมไม่ชอบแบบมวยที่ใช้กำลังเอากำลังชนะคนอื่นด้วยกำลังอะไรแบบนี้อ่ะครับผมก็ไม่รู้นะผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะอะไรนะมันคนละสไตล์กับคนละแนวกันอ่ะเหมือนกับยุคสมัยมันเปลี่ย
ียดไปพี่ใช่ใช่ใช่เขาไม่ค่อยนิยมมวยฝีมือเท่าไหร่เขานิยมมวยพวกแข็งแรงอะไรแบบนั้นเออใช่ใช่ครับผมใช่ครับผมปีนี้พี่มาอายุเท่าไหร่นะครับ406ครับ46ครับผม46อ๋อก็ตอนนี้พี่นักมวยไทยที่เขาเลิกมวยไปแล้วที่อยู่อเมริกาอ๋อก็มีเยอะครับมีสำหรับรุ่นผมมันก็มีจงสนั่นแฟร์แท็กมีบุญเกิดแฟร์แท็กมีแกนพี่แกนศักดิ์สอที่แกนศักดิ์สอพันติดแล้วก็ขุนพลอะไรพวกนี้ครับมีเยอะครับมีเยอะครับมีเยอะก็ถ้าเกิดว่าแฟนคลับแฟนมวยเขาไปอเมริกาเนี่ยไปเจอพี่มากหนึ่งสยามไฟเทคได้ที่ไหนบ้างครับอ๋อต้องยินดีต้อนรับครับแต่ต้องมาต้องขอวีซ่าให้ได้ก่อนแรกเดี๋ยวก็มาที่แคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกครับผมก็คงรอนู่นนะโควิดมันหายไปก่อนใช่ครับผมไปเที่ยวได้ใช่ครับสุดท้ายฝากให้พี่มากพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยครับที่เขายังคิดถึงพี่มากอ๋อก็ก็ติดตามพี่มากในอดีตอ๋อก็ขอบคุณมากครับผมที่FC หรือแฟนคลับอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณมากครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับก็ก็สู้ๆครับผมครับตอนนี้พี่มากอยู่เมกาโควิดไม่มีปัญหานะพี่เมืองที่ผมอยู่ไม่มีครับเมืองที่ผมอยู่ไม่มีครับไม่มีคอนโทรลได้แล้วผมก็ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ววันเดือนหน้าเดือนหน้าวันที่2ฉีดเข็มที่2ครับผมอ๋อต้องฉีด2เข็มเลยเหรอครับครับผม2เข็มครับก็แสดงว่าแฟนคลับพี่บ้านเนี่ยสบายใจได้เรื่องโควิดไม่มีปัญหาแน่นอนใช่ไหมครับครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสู้ด้วยกันครับผมครับผม